ใหญ่แล้วก็อลังการมากเลยนะคะคือเขาสร้างสวยมากเลยอ่ะมือพี่อ๊อฟกับจานข้าววายสี่ฝ่ามือใหญ่มากอร่อยมากอันนี้อร่อยเลยอร่อยจริงๆพอเรากินข้าวเช้าเสร็จแล้วเดินเล่นบริเวณเมืองเก่าเสร็จแล้วนะคะไปวัดต้าฝออะไรเรียบร้อยเราก็มารอที่บริเวณลานจอดรถนะคะโทรบอกโรงแรมโรงแรมก็จะขับเอากระเป๋าที่เราฝากไปที่โรงแรมมาให้นะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยววัดทรงเจ้าหลินกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้จะเดินทางไปเหมยลี่เดี๋ยวไปชมเหมยลี่กันนะคะว่าเหมยลี่จะสวยงามขนาดไหนข้างบนก็จะเป็นภาพวาดเฉยๆน่าจะห้ามถ่ายรูปอ่ะส่วนมากหมดทั้งหมดก็จะห้ามถ่ายรูปนะคะตัวเล็กก็เลยไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะเพราะเขาอยากให้เรามาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะก็ปฏิบัติตามกฎของที่นี่นะคะไปเดี๋ยวเราไปเดินวนรอบๆดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแต่แบบที่เนี่ยท้องฟ้าสวยมากเลยนะสวยแบบฟ้าเป็นฟ้าแต่วันนี้ไม่มีเมฆเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันหนาวมากเออพี่ออฟไม่เริ่มไม่ไหวไหวไหมครับนมนมไหวแต่ได้อยู่มาเดินขึ้นมานะคะก็จะมีแบบนี้อีกส่วนนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็จะมีที่ให้ไปดูของที่ระลึกข้างในนี้นะคะน่าจะเป็นพวกหินวัดที่นี่สูงใหญ่แล้วก็อลังการมากเลยนะคะคือเขาสร้างสวยมากเลยอ่ะแต่ถ้าในโบสถ์ต้องเดินเข้าไปดูด้วยตัวเองนะคะว่าแต่ละโบสถ์เนี่ยเป็นยังไงไม่สามารถถ่ายภาพออกมาได้แล้วแบบทุกคนอาจจะแต่งชุดแบบสาวชาวทิเบตอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปน่ารักมากๆคือเขาแต่งตัวเสร็จแล้วเขาก็วนถ่ายไปเรื่อยๆๆๆนะคะน่ารักมากเลยถ้าใครมาพอมีเวลานะคะลองเช่าชุดสาวทิเบตถ่ายดูนะคะคือเข้ากับบรรยากาศมากๆแล้วก็กันหนาวได้ดีมากๆด้วยค่ะตรงนี้นะคะเป็นตู้มาม่าแล้วก็เป็นตู้ไอติมหนาวขนาดนี้ก็ยังกินไอติมอุ้ยคนกินเยอะเหมือนกันนะหมดเกลี้ยงแล้วอะและข้างในก็จะขายสร้อยต่างๆนะคะฝั่งนู้นเป็นตู้น้ำจิ๋วบอกว่าอยากกินเก๊กฮวยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะได้กินเก๊กฮวยหรือเปล่าอันนี้คือตัวช่วยของเรานะคะไหนนี่พอส่องไปนะคะก็จะขึ้นเลยชามะลิโอเคอันนั้นอะไรอ่ะอูหลงเหรอข้างมะลิหมดเลยมะลิหมดแล้วนี่อูหลงเอามะลิดีกว่ากินมะลิอันนี้ชาดำอูหลงเออเจ๋งมากเมื่อมี Google Translate นะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะ Google Lens ช่วยเราได้พอส่องไปก็จะรู้เลยนะคะว่าภาษาไทยมันคืออะไรแล้วก็จะซื้อน้ำได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นคำถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะคะคือตู้น้ำตู้เบลเลอร์เลยดูสิเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำมากินนะคะแล้วสรุปเจอเก๊กฮวยไหมพี่ว่าไม่มีนะมีแต่โซดาเนี่ยไม่มีแต่ชาใช่รูปนกเหมือนคล้ายๆนกยุงตัวนี้นะคะนกยุงหรือนกกระเรียนแปลออกมาว่าลีนแมนดารินอู่เฝอก็คือส้มอะค่ะแปลว่าส้มเขียวหวานอันนี้กินแมนดารินเดี๋ยวเล็กจะลองอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นชามะลิเดี๋ยวจะซื้อไปฝากพี่ออฟเท่าไหร่นะ12 บาทโอ้ยเฉียบถ้านั่นน่ะดิวิธีการจ่ายตังค์นะคะสแกนเราต้องใช้อะไรในการจ่ายตังค์บ้างคะพี่ออฟใช้มันจะมีโลโก้ก็คือใช้ WeChat กับ Alipay WeChat กับ Alipay นะคะต้องทำมาเพราะว่าเขาเริ่มเป็นสังคมไร้เงินสดแล้วนะคะที่นี่แล้วก็คือไม่มีคนเก็บตังค์แล้วอะสแกนเอานะคะคนไทยก็อาจจะแบบว่ายังงงๆกันอยู่นะแต่ก็เราต้องปรับตัวนะคะมาประเทศเขาได้ไหมคะจ่ายได้ไหมสำหรับเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเราควรเปิดโรมมิ่งมาจากที่นู่นเลยทำมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาง WeChat กับ Alipay ก็เตรียมเงินใน WeChat กับ Alipay มาให้เรียบร้อยนะคะเตรียมเงินสดติดตัวมาสักนิดหน่อยก็โอเคครับอันนี้นะคะเป็นชามะลิค่ะหุ้ยหอมมากโอ้อร่อยจิ๋วเหมือนกินมะลิเข้าไปเลยอะมะลิทั้งสวนเลยจริงๆอันนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหูอยากซื้อฝากเลยแต่มันหนักมากเลยค่ะชาส้มเขียวหวานตามจูงเป็นชาแปลกๆแต่ไม่แปลกมากมีกลิ่นอะไรไม่รู้น่าจะเป็นกลิ่นผลไม้สักอย่างของเขานะคะแต่กินไปก็สดชื่นดีนะคะสูตรแถวไม่หวานเป็นชามีกลิ่นผลไม้แปลกๆแต่ซื้อลองดูได้ค่ะมีหลายขวดนะคะ
ลองแบบชิมๆที่ตู้ดูได้แต่ขั้นตอนการจ่ายเงินค่อนข้างจ่ายยากนะคะพออินเทอร์เน็ตเราพอโรมมิ่งมาบางทีมันก็ไม่เสถียรสังคมไร้เงินสดของคนจีนนะคะเยี่ยมมากไม่ต้องมีคนเฝ้าเลยทุกคนสแกนจ่ายเงินงงมากสุดๆเลยอะเซอร์ไพรส์มากกับสังคมไร้เงินสดนะคะคือคนก้าวไปอีกขั้นแล้วอะวางของแบบนี้ไม่ขโมยไม่อะไรอย่างเงี้ยเยี่ยมมากเลยนะเราไปเดินดูตรงโบสถ์อันใหญ่นะคะวนๆดูก่อนอันนี้นะคะเป็นทางขึ้นไปข้างบนนะถ้าเราเดินขึ้นไปข้างบนก็จะได้ถ่ายรูปตรงมุมนั้นด้วยแต่ว่าตรงในโบสถ์ก็จะห้ามถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตัวเล็กเดินลงไปข้างล่างทางนี้แทนเดินสนุกสนุกชิวชิวไปกันครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะค่อยๆเดินวนลงไปข้างล่างแล้วนะคะอันนี้ก็คือทางที่เราต้องลงไปนะคะไปครับเริ่มเดินลงกันได้เออใช่ทุกคนระหว่างทางคือดีมากเลยนะจะมีที่แบบเป็นขั้นๆให้พักตลอดนะคะนี่อย่างที่พี่อ๊อฟนั่งพักอยู่นี้ก็จะเดินไปพักไปได้นะคะป่ะแล้วก็เดินไปพักไปเรื่อยๆต้องระวังด้วยนะคะโอ้เล่นกล้องด้วยโอ้ข้อมูลเราอาจจะไม่ได้แน่นไม่ได้อะไรมากนะคะทุกคนแต่ก็เน้นเที่ยวเอาบรรยากาศดูนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนมาที่นี่ก็สามารถมาทัวร์ได้หรือจะมาหารถเช่าก็ได้นะคะโชคดีที่เรามีเพื่อนอยู่ที่นี่เนาะเพื่อนก็เลยพาเราเที่ยวเราก็เดินได้ไม่ครบทุกวัดแต่วัดเขาแบบ มันยิ่งใหญ่จริงๆคือเดินนี่แบบสงสัยต้องใช้เวลาทั้งวันเพราะว่าต้องเดินไปพักไปนะคะอันนี้นะคะทางที่ต้องขึ้นกันหรือว่าจะให้รถขับไปส่งข้างบนแล้วก็เดินวนดูแล้วก็ลงมาก็ได้นะคะตามสะดวกเมื่อเธอนั้นอยากซื้อน้ำมาชิมเยอะๆนะคะเธอก็ต้องรับผลกรรมนี้ไปเองค่ะแต่ดูที่ภูมิฉันที่ใส่ขวดน้ำจะเอากระเป๋ามาก็ไม่ไหวนะคะคือสัมภาระถือให้น้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะทำได้จริงๆก็มีกระเป๋าสะพายข้างสักใบแต่ว่าบางคนอ่ะถ้าสมมติว่ามาด้วยทัวร์ก็จะสะดวกมาด้วยรถส่วนตัวจะสะดวกแต่ถ้ามากันเองอาจจะต้องมีกระเป๋าสะพายหลังมานะคะอากาศมันก็ไม่ถึงกระบาลขนาดนั้นถ้าเราเดินลาบๆแต่ถ้าเราเดินขึ้นสูงคือหนักเลยค่ะเหนื่อยมากพอเราลงบันไดมาจากทางนู้นนะคะเดินมาตรงนี้ก็จะถึงประตูทางออกแล้วแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนะคะไม่สกปรกมากแต่ว่ากลิ่นได้เรื่องอยู่ก็คือไอ้ที่เราคุยกันว่าสมัยก่อนเป็นคอนโดเนี้ยไม่มีกี่ที่ก็ไม่มีนะคะมีการกดน้ำสะอาดเรียบร้อยแต่อาจจะมีแบบแค่รอยพื้นรองเท้าแค่นั้นเองค่ะแล้วก็กลิ่นแต่เขามีตารางการทำความสะอาดของเขาอยู่นะคะถ้าสมมติว่าใครแบบเซนซิทีฟมากก็เอาแมสมาแล้วกันหรือว่ายาดมยัดจมูกเข้าไปเลยนะคะรีวิวห้องน้ำที่วัดทรงจ้าหลินนะคะเท่านี้ละกันโอเคเลยค่ะแต่ว่าเข้าไปก็ทำตัวแบบโล่งๆเข้าไปเนาะจะได้รวบขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะออกมาที่ก็จะรออยู่ตรงลานจอดรถโซนบริเวณด้านบนนะคะถ้าเป็นท่านอื่นๆที่ขึ้นรถบัสมาก็จะมีจุดรอรถบัสอยู่นะคะแต่รถบัสขึ้นลงตลอดขนาดเดินไม่ครบนะยังเหนื่อย อันนี้ถ่ายบริเวณลานจอดรถนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนทะเลสาบอะไรสักอย่างตรงนี้นะคะตรงข้ามลานจอดรถจะมีทะเลสาบใหญ่ๆใหญ่อย่างนี้เลยใหญ่มากนี่นะคะแล้วก็มีสะพานสีแดงตรงนู้นให้เดินเล่นนี่สะพานสีแดงอย่างนี้นะคะให้เดินเล่นริมทะเลสาบได้แล้วเราก็จะสามารถถ่ายรูปมุมสูงของวัดทางนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมทุกคนจะเห็นรูปมุมสูงอย่างนี้เลยสวยมากพี่อ๊อฟกำลังถ่ายอยู่นะคะจริงๆแล้วที่จีนนะคะทางยุนนานอะพวกแชงกรีล่าหรือว่าจะเป็นพวกลี่เจียงนะคะเราว่ามันเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมแล้วก็โรแมนติกมากเลยบรรยากาศมันชิลกันหนาวๆเดินไปด้วยกันมีดอกไม้สวยๆโรแมนติกสุดๆยำขนมติดรถมานิดๆหน่อยๆอย่างนี้ก็ดีนะคะนี่ที่เคยบอกไปเผื่อเวลาวิ่งเรียนศีรษะเดินขึ้นเดินลงบ่อยๆก็จะไม่ไหวนะคะเรียนนี้เข้าไปก็จะมีแฮงนอกจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเวยเซียนมังคาวฉันเอามาฝากเขาด้วยฉันเอามาฝากพี่ด้วยให้พี่ไปแล้วนะคะ
เอาทุเรียนทอดมาฝากแล้วก็เอากล้วยตากมาฝากแล้วก็เอายาดมมาฝากพี่นะคะเราต้องเผยแพร่วัฒนธรรมของเรานะคะอันนี้ก็คือชื่นใจดมแล้วมีแฮงแน่นอนเดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อนะคะพอลงจากวัดมานิดนึงนะคะก็จะถึงร้านข้าวร้านนี้แล้วเดี๋ยวตัวเล็กจะพยายามหาลิงก์ใน Google Map ให้ทุกคนนะคะว่าร้านข้าวเนี้ยมันชื่ออะไรแล้วก็แมปอยู่ประมาณไหนเผื่อว่าถ้าใครมากับ private tour นะคะแบบเอารูปให้เขาดูหรือว่าเอาแผนที่ให้เขาดูได้เนาะโอ้พยายามช่วยที่สุดได้เท่านี้แล้วเธอคือเข้าใจเลยอ่ะมันเดินทางยากจริงๆถ้าเราไม่มีคนในพื้นที่เราก็คงจะลำบากก็คงอาจจะต้องมากับทัวร์นะคะพี่อ๊อฟเคยมากับตัวเล็กแล้วแต่เรามาถึงแค่รีบเตียงนะคะมากันเองโดยไม่มีคนดูแลเลยก็มากันได้นะคะแต่แชงนี่คือเปิดประสบการณ์ใหม่ของเราร้านนี้จะเป็นร้านข้าวอยู่ข้างร้านเหล็กนะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนี่นะคะเป็นร้านหน้าตาแบบนี้ข้างๆนู้นจะขายเหล็กอยู่แล้วเราก็นั่งข้างในตรงหน้าต่างได้เลยน่าจะเป็นพวกเต้าหู้ปลามีเห็ดด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นจามารีนะคะเดี๋ยวรอให้พี่อ๊อฟสั่งให้กินไม่แข็งชัวร์เลยด้วยหน้าไม่ค่อยหนาวแต่ฮีทเทค2ตัวเลยอ่ะเราไปซื้อฮีทเทคกันนะคะฮีทเทคมันจะมีแบบเอ็กต้าแล้วก็มีแบบอุลต้านะคะเราก็ซื้ออุลต้ามาเลยเพราะว่ามันจะไม่อยู่นะคะเพราะข้างนอกมันหนาวมากหนาวลมก็คือเมื่อเช้าอ่ะประมาณลบ2องศานะคะตอนเช้าแล้วคุณจิ๋วเขาก็แบบว่าใส่ฮีทเทค2ชั้นมาเลยนะคะเป็นอุลต้ามา2ชั้นไม่น่านะทำไมอุ่นอยู่คนเดียวสามารถทำวิธีนี้ได้นะคะตอนไปภูเขามังกรหยกจริงๆควรทำวิธีนี้นะดีมากๆเพราะข้างบนก็คือติดกับหิมะเลยอ่ะเราจะได้เดินไหวนะคะเพราะมันยังมีบันไดให้เราเดินไปถึงป้ายที่มีระดับความสูงข้างบนนะคะตัวเล็กเคยไปมาแล้วเมื่อ9ปีที่แล้วครั้งนี้จะกลับไปเยือนอีกรอบนึงนะคะทุกคนทุกคนดูขนาดโต๊ะนะและขนาดจานมันคือผัดอะไรอ่ะผัดอะไรมาอันนี้คือมือพี่อ๊อฟนะคะมือพี่อ๊อฟกับจานข้าววายสี่ฝ่ามือใหญ่มากกินหมดไหมคะไม่รู้เหมือนกันสู้ไหมคะสู้ไหมครับสู้ตัวนี้มะเขือเทศผัดไข่นะคะอันนี้คล้ายๆผัดกะเพราแหละแต่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นผัดอะไรของเขาไม่รู้ก็มีหม่าล่าส่วนตัวนี้เป็นหมูทอดมั้งคล้ายหมูทอดเลยอันนี้เป็นแตงกวาแต่เป็นผัดผักแบบเย็นนะคะส่วนนี้เป็นซุปทุกคนมะเขือเทศผัดไข่อร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ไอตัวที่เป็นคล้ายๆผัดกะเพราอ่ะก็กินได้ดีเลยแล้วก็ตัวผัดผักก็ไม่ใช่ผัดผักมันเป็นแตงกวามาแก้เลี่ยนได้นะคะแต่ว่าแตงกวาจะเสิร์ฟแบบเย็นแล้วก็กระดูกหมูที่เราบอกว่าเค็มๆอร่อยดีนะคะเหลือซุปที่ตัวเองยังไม่ได้ชิมแต่อาหารที่นี่ใช้ได้กินใช้ได้รอดแน่นอนค่ะใครที่มาที่แชนก็ลงมาจากวัดก็มากินที่ร้านนี้ได้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบพวกมันฝรั่งทอดหรือเปล่าอันนี้นะคะจานสุดท้ายที่พี่สั่งมาให้นะคะเป็นคล้ายๆมันฝรั่งมาฝานเล็กๆนะคะแล้วก็ทอดการสินจู่เต้าซือการเปลี่ยนการเปลี่ยนถูเต้าซือถูเต้าซืออ่ะพี่เอาพูดเลยการเปลี่ยนถูเต้าซือคืออันนี้นะคะการเปลี่ยนถูเต้าซืออร่อยมากอันนี้อร่อยเลยอร่อยจริงๆเหมือนเขาใส่เกลือแล้วก็ปรุงรสมาด้วยเยี่ยมต้องมาลองชิมนะคะอันนี้เยี่ยมมากๆอันนี้นะคะเป็นเบียร์ของที่นี่แล้วก็เป็นน้ำของที่นี่นะคะเมื่อกี้เอาเลสบูไปกินตอนนี้นะคะซื้อน้ำมะขามไปเพราะว่าตั้งแต่มาที่นี่ก็คือยังไม่ถ่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเด็กจะลองชิมดูนะคะว่าวันนี้จะทำให้ถ่ายได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่มาพอแปลกที่ก็คือไม่ได้เลยจริงๆตอนนี้นะคะเรากำลังชิมเลสบูของที่เมืองจีนนะคะว่าจะเหมือนกับบ้านเราไหมคล้ายๆแต่ว่าเจือจางกว่าเหมือนดื่มง่ายมากกว่าบ้านเราติดอาจจะติดหวานมันเข้มข้นกว่าบ้านเราคือเข้มข้นมากนี่คือเจือจางตอนนี้นะคะเรากำลังเติมน้ำมันกันอยู่ที่นี่ก็จะมีพี่สาวสวยมาเติมให้นะคะนี่แต่ตัวเองไม่อยากไปถ่ายใกล้ๆอ่ะนี่ปั๊มน้ำมันของที่นี่นะคะพี่เขาก็จะมาเติมให้เลยตรงนี้ปั๊มน้ำมันก็โอเคเลยอ่ะสะอาดสะอ้านดีนะคะกำลังจะไปที่เหมยหลีนะคะตอนนี้ยังอยู่แถวแชงอยู่นะคะเธอดูบรรยากาศปั๊มน้ำมันดิอันนี้คือตรงข้ามปั๊มน้ำมันนะคะแล้วดูบรรยากาศปั๊มสุดๆตอนจ่ายตังค์พี่อ๊อฟขอเป็นคนจ่ายนะคะก็จะเดินเข้าไปสแกนตรงข้างในนี้นะคะโอเคใช้สแกนเหรอคะให้อันหนึ่งเหรออะไรอ่ะ
พี่เราบอกว่าน้ำมันที่นี่แพงนะคะสำหรับน้ำมะขามคนนี้นะคะเดี๋ยวจะไปชิมที่เหมยหลีแทนนะคะเพราะว่าฝาไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนกินแล้วต้องกินเลยนะคะแล้วก็เกรงใจพี่นะคะถ้าจะต้องแบบไปหาที่ทิ้งแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราด้วยเพราะทุกคนนี่ถ่ายปกติหมดนะคะที่มากับ3คนทุกคนถ่ายปกติมีโดยคนเดียวนะคะที่ไม่ถ่ายห้องน้ำที่แชงดีมากไม่มีห้องน้ำที่ไม่ดีเลยนะคะดีทุกที่ถ้าไม่ดีก็คืออาจจะเป็นช่วงระหว่างที่เขายังไม่ได้มาทำความสะอาดนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นอย่างเดียวนอกนั้นก็ปกติดีนะคะส่วนร้านอาหารร้านสุดท้ายอร่อยมากคือข้าวก็นิ่มอร่อยนะคะแล้วก็อาหารก็ถูกปากสำหรับการมาเที่ยวที่แชงนะคะก็จะจบลงเท่านี้แล้วเพราะว่าเรากำลังจะไปเหมยหลีต่อแล้วนะคะก็คนก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมนิดนึงนะคะว่าแบบอย่าให้ป่วยมาก่อนอย่าให้เป็นหวัดหรือเป็นอะไรนะคะตอนนี้เราก็ไปนั่งรถต่อนะครับยาวๆไป3 ชั่วโมงแล้วก็จะไปดูภูเขาหิมะที่เหมยหลีนะคะ